สนับสนุนโดยคอลลาเฮลธ์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศกลับมาคุยกันต่อค่ะในช่วงที่2ของรายการเก่งบุกเฮงกับช่วงของ SME มีทางออกนะคะวันนี้คุยกันถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกับกล้อง CCTV หรือว่ากล้องวงจรปิดค่ะกับคุณแนทนะคะคุณพิมพ์ประพบรุจนะธรรมรงค์นะคะจากบริษัท Happy ใจแอนเทคโนโลยีจำกัดนะคะเมื่อกี้เพิ่งคุยอ่ะคุณแนทบอกว่าตกลงไม่ใช่ใจแอนนะครับใจแอนมีที่มามั้ยคะถึงเป็นใจแอนเนี่ยค่ะอ๋อมีครับ Happy ใจแอนก็แปลว่าความสุขอันยิ่งใหญ่ครับครับแล้วบอกว่าตามหลักผมจุ้ยกับยังไงนะอันนี้ไปให้ทางสินแสเขาดูมาให้ครับผมเลยตั้งชื่อตอนแรกผมก็จะแฮปปี้ใจแอนนะฮะแฮปปี้ใจแอนคือยักษ์นี่ใช่ไหมครับผมแต่บางทีที่ไปหาลูกค้าก็ตกใจว่าเอ๊ะภายในพนักงานมีแต่ตัวใหญ่ต้องใส่ตั้งชื่อหรือเปล่าอะไรครับผมก็เลยเป็นใจแอนเอาตัวทีออกใช่ครับผมก็คือเป็นตัวทีก็คือเราจะแปลว่าความสุขอันยิ่งใหญ่มากกว่าครับไม่ใช่ยักษ์ตัวใหญ่ไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่สินแสเป็นฝรั่งด้วยนะเอาละค่ะเรากลับมาค่ะคุยกันถึงเรื่องของเราจะลงลึกกันแล้วนะคะถึงเรื่องของรายละเอียดของตัวกล้อง CCTV ค่ะแล้วก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมในการที่จะอาจจะกำลังมองหากล้อง CCTV อยู่ในการที่จะไปติดตั้งที่บ้านของคุณด้วยนะคะก่อนอื่นต้องถามเลยว่าถ้าหากว่ามีลูกค้าเข้ามาเดินเข้ามาที่Happy ใจแอนเทคโนโลยีมาคุยกับคุณแนทหรือว่าคุยกับพนักงานเนี่ยเขาเดินเข้ามาเขาอยากจะมาติดตั้งกล้องแล้วไม่มีความรู้อะไรเลยอยากจะให้ไปช่วยดูหน่อยจะต้องเริ่มต้นยังไงคะส่วนหนึ่งคือถ้ามีลูกค้าติดต่อมาเราก็จะขอทางลูกค้าเข้าไปเซอร์เวย์หน้างานว่าโอเคขนาดของที่จะไปติดตั้งหรือว่าบริเวณรอบๆเนี่ยมีอะไรไงบ้างแล้วก็ต้องใช้กล้องประเภทไหนบ้างแล้วก็ต้องถามรายละเอียดความต้องการของลูกค้าว่าโอเคที่เขาจะต้องการบันทึกหรือต้องการเก็บข้อมูลเนี่ยต้องการเก็บระยะเวลานานเท่าไหร่เก็บนานเท่าไหร่มันมีเป็นกี่ระยะยังไงบ้างคะขึ้นอยู่กับความจุของไอ้ตัวฮาร์ดดิสก์ครับที่อยู่ในตัวเครื่อง DVR ครับครับตอนนี้มันสามารถเก็บได้นานที่สุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอ๋อแล้วแต่ทางลูกค้ารีเควสเลยครับเช่นย้อนหลัง1เดือนได้มั้ยสบายมั้ยครับสบายมาก3เดือน6เดือนครับผมเพราะอย่างทําแบงค์อย่างน้อยเขาก็ต้องย้อนหลังได้6เดือนเป็นอย่างน้อยครับผมแล้วพวกนี้เนี่ยเวลาครบอายุตัวอย่างเช่นที่บ้านผมเนี่ยบอกว่าขอย้อนหลังเก็บไว้3เดือนครับถึง3เดือนปุ๊บมันลบไปเองเลยป่ะครับผมก็จะออโต้แล้วก็วนมาก็จะวนไปอ๋อมันก็จะลบอัตโนมัติครับผมใช่ครับแต่ไม่สามารถกู้เอากลับมาได้อีกแล้วไหมคะสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นซึ่งมันย้อนหลังไปมากกว่านั้นแต่กล้องมันลบไปแล้วอัตโนมัติเนี่ยเราสามารถมีโอกาสที่จะย้อนกลับมาดูได้ไหมคะกู้กลับมาได้มีโอกาสได้ไหมครับก็จริงๆถ้าเป็นทางไอทีเองก็น่าจะทำได้อยู่นะครับก็มีความเป็นไปได้ครับผมครับแต่เขาก็บอกว่าให้สามารถที่แบ็กเก็บไว้ในตัวฮาร์ดดิสก์ใช่ครับหรือเราจะเก็บไว้ในอุปกรณ์จะเก็บข้างนอกเช่นพวกสตอเรจอะไรเงี้ยถ้าเราต้องการเก็บได้นานกว่านั้นครับผมค่ะทีนี้อุปกรณ์สำคัญในการที่จะไปติดตั้งกล้อง CCTV มีอะไรบ้างคะครับโอเคก็จะมีตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์คือหรือเรียกว่า DVR ไอ้ตัวนี้คือก็ต้องถามความต้องการลูกค้าว่าต้องการ4 channel 8 channel หรือ16 channel มันคืออะไรสมมติแบบมาแบบไม่รู้เรื่องมันคืออะไรคะเซิร์ฟเวอร์ที่ว่าเนี่ยอ๋อเซิร์ฟเวอร์ก็คือเป็นตัวจัดเก็บจริงๆก็เป็นตัวเรคคอร์ดข้อมูลที่เราบันทึกลงไปในตัวเครื่องจัดเก็บนั่นเองครับผมแล้วก็ที่บอกว่าเป็น4 channel 16 channel หรือ8 channel คือรองรับกล้องได้ทั้งกล้องได้กี่ตัวที่คุณจะเห็นใน1จอจะมีทั้งหมดกี่ช่องกี่ช่องใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นกี่ channel ใช่ไหมคะอย่างที่เราเห็นตรงจอตรงนี้ตัวไหนคือเซฟเวอร์ครับเดี๋ยวลองเซฟเวอร์จะเป็นตัวข้างล่างนะสีดำครับอันนี้เป็นอินเตอร์แบนด์ของ LG นะฮะอ๋อตรงเครื่องใหญ่ๆข้างล่างนั้นเลยนะคะเหมือนเครื่องเล่นอะครับผมเหมือนเครื่องเล่นวิดีโอวิดีโอครับผมคล้ายๆกันวิดีโอนี่คุณแก่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้อง DVD ใช่ป่ะใช่ครับวิดีโอนี่รุ่นไหนเนี่ยเครื่องใหญ่ๆอย่างนี้นี่รองรับได้กี่ channel คะตัวนี้รองรับได้16 channel ครับผม16 channel ครับครับและอันนี้ก็จะตั้งไว้ตรงจุดใดฮะจุดไหนจริงๆจุดนี้คือถ้าลูกค้าเราแนะนำเราก็จะแนะนำจุดที่ค่อนข้างจะเซฟตี้มากกว่าเช่นถ้าเราติดในบ้านเนี่ยอาจจะติดไว้ข้างบนหรือในห้องเขาเองเลยหรือถ้าเขาบางบ้านมีห้องเก็บของอะไรเงี้ยซึ่งไม่ค่อยได้เปิดบ่อยๆเราจะเก็บไว้ในนั้นครับก็คือพูดง่ายว่าเป็นห้องที่สามารถที่จะเข้าไปดูพร้อมกับจอใช่ไหมเดี๋ยวจะดูเรื่องจอแต่เพื่อที่ปลอดภัยอ่ะครับคือถ้าเราวางติดโชว์ไว้เนี่ยบางทีถ้าคนร้ายเขาไม่เห็นเนี่ยเขาอาจจะ
ข้ามาตรงนี้ก่อนจัดการตรงนี้ก่อนเลยนะคะนึกว่าเครื่องเล่น DVD นี่คือเซิร์ฟเวอร์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็ลูกค้าก็จะต้องเลือกว่าจะต้องการแบบไหนต้องการแบบไหนแล้วต้องการบันทึกกี่วันกี่เดือนอะไรเงี้ยก็ต้องมาแต่คำนั้นแล้วก็จะเราก็จะดีไซน์ให้ครับนอกจากนั้นมีอะไรอีกคะอุปกรณ์สำคัญนอกจากก็จะมีตัวกล้องครับตัวกล้องซึ่งจะเห็นว่ามีหลายแบบมากจะมีหลายแบบครับค่ะตัวกล้องนี่จริงๆโอเคถ้าเป็นกล้องฟิกเนี่ยครับไอตัวกล้องฟิกตัวนี้เนี่ยก็โอเคก็จะมีส่วนของที่เราสามารถจะติดตั้งในส่วนของการย้อนแสงครับหรือเราลักก็คือว่าถ้ามีแสงต่ำเช่นโอเคเราจุดเทียนอยู่เล่มนึงอะไรเงี้ยครับคือเรามองหน้ากันเห็นกล้องก็จะมองเห็นอันนี้คือเรียกว่าโลลักก็คือถ้าโลลักต่ำก็สามารถมองเห็นมันอันเดียวกับอินฟราเรดไหมคะไม่ใช่ครับอินฟราเรดก็คือว่าโอเคถ้าที่มือสนิทเลยอินฟราเรดก็จะทำงานได้เต็มที่ใช่ครับอันนี้เหมือนกับเปิดหน้ากล้องให้แสงน้อยเนี่ยเข้าได้มากครับใช่ครับค่ะแล้วก็เห็นมีข้างๆอยู่หลายตัวเลยนะคะอยากให้ช่วยแนะนำครับผมก็จะมีส่วนของเป็นโดมครับโดมก็เป็นตัวบนอันนี้เป็นโดมตัวโดมนะคะโดมนี่ดูไงครับมันติดง่ายขึ้นอย่างเงี้ยเหรอฮะติดง่ายลงติดติดแบบนี้ค่ะแบบโดมนี่เหมาะกับการติดในบริเวณไหนคะแบบโดมก็คือติดส่วนใหญ่จะเป็นตามในภายในหรือว่าโอเคในบ้านหรือว่าในออฟฟิศอะไรเงี้ยคือซึ่งพวกนี้เองเนี่ยคือเขาไม่ได้ทำมาเพื่อแบบออกไปตากแดดคือโดนฝนโดนแดดมากไม่ได้เป็นพลาสติกใช่ไหมฮะครับผมไอ้ปุ๋ยป้อนนี่ก็จะเป็นภายในค่ะค่ะแบบนี้มันจะมีข้อดีแตกต่างจากแบบกล้องแบบธรรมดายังไงอะคะก็ดีไหมเดี๋ยวนี้สเปคก็คือเท่ากันครับแต่คือแค่ต่างกันตรงรูปทรงเวลาเราไปใช้มากกว่าให้มันเหมาะกับหน้างานบางทีก็ต้องการดูให้มันดูโอเคสวยสวยงามด้วยครับค่ะนี่คือแบบโดมนั่นที่โชว์ตัวนี้คือแบบติดแต่ภายในเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเป็นภายในครับแล้วก็โดมเองก็จะมีโดมแบบโดมน้ำลายกับโดมที่มีอินฟราเรดด้วยอ๋อฮันอินฟราเรดละครับอันนี้โดมอินฟราเรดเหรอฮะครับผมคือโดมอินฟราเรดก็คือถ้าในที่มืดสนิทอะไรเงี้ยก็โอเคตรงนี้ก็สามารถมองเห็นได้ปกติเอามืดสนิทเลยอย่างเช่นปิดไฟกลางคืนครับผมก็คือเอาไว้สำหรับจุดบางทีเราติดไว้ปุ๊บเสร็จเนี่ยกลางคืนถ้าเราไม่ได้อยู่ล่างเราปิดไฟหมดแต่กล้องก็ยังมองเห็นอยู่เผื่อมีคนแอบเข้ามาตอนกลางคืนนึกว่ารอดแล้วนึกว่ารอดแล้วแคะเคอะปรากฏที่เก็บภาพได้เลยใช่ครับผมใช่ครับเพราะหลายครั้งก็เคยเจอนะครับแบบผมไม่ได้เจอส่วนตัวแต่คงเคยมีแน่ว่ากล้องในเก็บภาพอยู่แต่มองไม่เห็นหน้าเพราะมันมืดอ่ะแต่อย่างบางทีเราต้องดูเรื่องโฟกัสด้วยบางทีเราต้องถามทางลูกค้าว่าโอเคลูกค้าต้องการแอเรียประมาณขนาดไหนแล้วก็จุดหวังผลที่ต้องการเพราะบางทีตัวกล้องเนี่ยเวลาเราติดตั้งครั้งแรกเราก็จะปรับนะจุดบริเวณที่เราคุยกันไว้แต่ทีแรกเพราะบางทีถ้าคนร้ายเดินเข้ามาเขาเดินเลี่ยงๆหน่อยบางทีอาจจะมองไม่ชัดหรือที่มันไกลจากจุดที่เราวางไว้เนี่ยมันก็จะไม่ชัดเจนครับครับอีกตัวนึงอันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นอินฟราเรดเหมือนกันครับแต่เป็นลักษณะเป็นเหมือนกับกล้องฟิกตัวแรกแต่ก็อันนี้เป็นอินฟราเรดครับ อันนี้ก็คือยังเป็นของที่ติดอยู่ภายในทั้งหมดอยู่ใช่ไหมตัวอินฟราเรดเนี่ยนี่ติดภายนอกได้แล้วครับเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้สามารถติดภายนอกได้ครับตัวนี้กันน้ำกันแดดได้ครับคนเกือบจะไม่เห็นเลยนะเอาซ่อนอยู่เนี่ยถ้าไปซ่อนนี่คนแทบไม่เห็นเลยนะคะครับครับคือจริงๆถ้าเป็นกล้องซ่อนเล็กกว่านี้ครับนะมองไม่เห็นก็ใหญ่ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมกล้องซ่อนเล็กอะไรพวกนี้ผิดกฎหมายถ้าเราไปติดแอบผมคิดว่าก็ถ้าไปแอบดูใครอย่างเงี้ยผิดนะผิดศีลธรรมผิดศีลธรรมแต่บางทีถ้าเราไปติดอย่างผมเคยไปติดลูกค้าตามโรงแรมเขาจะไปติดไว้ในลิฟต์บางทีในลิฟต์เขาจะติดไว้ด้านหน้าก็คือเจาะรูมาเล็กๆแล้วก็ใส่ไว้ข้างในครับอ๋อเผื่อคนขโมยหรือทำอะไรไม่ดีในลิฟต์ถ้าเป็นส่วนใหญ่เขาจะติดไว้ด้านหลังเวลาเขาเป็นในลิฟต์ก็จะอยู่ด้านหลังแต่บางที่เขาจะอยู่ด้านหน้าเลยอยู่ตรงหน้าคอนโซลเลยเขาก็จะบิ้วมาแล้วก็เจาะจะได้เห็นว่ามีใครบ้างที่ขึ้นลิฟต์ขึ้นตึกมานะคะค่ะแล้วก็แล้วเอาท์ดอร์มีไหมฮะเอาท์ดอร์ที่เอาท์ดอร์ก็ตัวเมื่อกี้ก็สามารถเอาท์ดอร์ได้เหมือนกันครับติดภายนอกได้ใช่อินสเลตแล้วก็จะมีเดี๋ยวอีกตัวนึงเป็นตัวใหญ่ก็เป็นตัวสปีดโดมสปีดโดมครับตัวสปีดโดมคือตัวข้างๆหนิงเนี่ยนะคะครับตัวนี้ใหญ่พอสมควรทีเดียวครับผมตัวนี้ติดยังไงครับเนี่ยตัวนี้ก็ติดก็หงายเหมือนกันครับหงายเหมือนกล้องโดมครับเหมือนกันอ๋อครับครับผมหงายเอากลมๆลงครับผมใช่ครับอันนี้ถ้าเห็นนี่คือมันจะหมุนไปรอบๆครับผมก็สามารถตั้งได้ให้หมุนได้ครับโอ้โหตัวมันใหญ่ตัวใหญ่มากครับอันนี้คือติดภายในใช่ไหมครับเพราะดูว่าถ้าเกิดมีบอดี้ที่ติดภายนอกก็จะมีเขาก็จะมีตัวโดมที่เป็นภายนอกสปีดโดมภายนอกก็มีครับอยู่ที่อันนี้อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าว่าต้องการติดภายในหรือภายนอกครับผมและอันนี้มีคอนโทรลเลื่อนได้เลยใช่ไหมขนาดนี้ขนาดใหญ่เนี่ยตัวคอนโทรลก็จะอยู่ด้านล่างอันนี้คือคอนโทรลผ่านไอ้ตัวฮาร์ดแวร์กับจะมีซอฟต์แวร์ก็มีครับขอชมคอนโทรลเนี่ยอันนี้เนี่ยสงสัยมากว่าคืออะไรครับตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลกล้องครับเวลาเราจะขยับให้กล้องเคลื่อนไหวสมมติเราไม่ตั้งออโต้เราเห็นคนร้ายไกลๆแล้วโอเคเราก็อยากจะซูมเข้าไปต
ัวนี้สามารถบังคับคอนโทรลให้ตัวกล้องเนี่ยซูมเข้าไปได้ด้วยอันนี้เราคอนโทรลได้เองเลยครับผมใช่ใช่ครับผมเครื่องอันนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับครับอันนี้คือจะต้องซื้อต่างหากด้วยจริงๆถ้าซื้อสปีดโดมจะมากับชุดอยู่แล้วครับผมเขาก็จะขายมาพร้อมกันครับครับค่ะทีนี้มากันที่ตัวจอครับตัวจอกันบ้างซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าอย่างอันเนี้ย1 2 3 4 5อันนี้เขาเรียกว่าคือมีอันนี้กี่ชั้นครับจริงจริงชุดนี้คือ16ชั้นนะแต่เราสามารถตั้งให้ดิสเพลย์โชว์กี่กล้องก็ได้ตามฟอร์แมตของเครื่องอะครับมันสามารถตั้งได้หลายรูปแบบตรงนี้ครับมันสามารถเปิดครบ16ได้ครับจอได้เลยด้วยใช่ไหมเป็นจอเล็กๆ16จอใช่ไหมจากวันนี้เราเอากล้องมาเสียบไม่ได้ครบก็เลยนี่เราเสียบไว้กี่ตัวครับ4ตัวครับไหนลองอันนี้ทั้ง4ตัวเลยใช่ไหมครับครับเดี๋ยวถ้าเราโชว์เป็น16ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นว่าข้างบนครับอ๋อเนี่ยค่ะเขาจะเห็นเป็น16มุมต่างๆที่กล้องไปติดเอาไว้อันนี้เกินด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็น24ครับอันนี้อย่างถ้าสมมติว่าไปติดตั้งแล้วเนี่ยสอนให้กับครับตอนนี้ต้องพอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บอีกส่วนนึงคือเราต้องเทรนนิ่งหน้างานให้เขาสามารถใช้งานได้เบื้องต้นเพราะหลักๆคือสิ่งที่ลูกค้าจะต้องใช้งานเบื้องต้นก็จะมีส่วนของดูภาพย้อนหลังครับแล้วก็บางทีถ้ามีเหตุเกิดขึ้นสามารถแบ็กอัพออกมาเองได้เช่นอาจจะแบ็กอัพภาพที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อส่งให้เจ้าที่ตำรวจไว้เป็นหลักฐานครับค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น2กรณีที่จะสอนทางหน้างานเพราะส่วนค่าเซตติ้งตอนแรกเนี่ยทางบริษัทจะเซตให้เรียบร้อยก็จะเซตแค่ครั้งเดียวครับผมค่ะและคราวนี้ผมต้องพูดถึงเรื่องราคานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทราบว่าก็มีหลายระดับหลายมาตรฐานจะอธิบายลูกค้ายังไงครับถ้าเกิดเขาเปิดกว้างอ่ะไหนลองช่วยแนะนำหน่อยครับถ้าเปิดกว้างนี่ก็ต้องถามเบื้องต้นหมอต้องคุยกับลูกค้าว่ามีบัดเจ็ตอะไรไงเท่าไหร่ก่อนครับผมแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะได้คืออยากจะได้เราก็จะนำเสนอรุ่นที่ตรงกับความต้องการด้วยแล้วก็บัดเจ็ตที่ลูกค้ามีด้วยครับบางทีถ้าเรารู้ว่าโอเคลูกค้ามีบัดเจ็ตเท่านี้เราจะอินเตอร์แบนด์ไปเสนอให้ก็คงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเอางี้ดีกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยติด4ถูกไหมฮะเขาคงจะขยับขึ้นไป16เลยใช่ไหมเพราะไหนๆจะติดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นตามบ้านนี่ก็จะมีแค่4กับ8มีครับแต่ถ้าเป็นพวกบริษัทหรือเป็นพวกโรงงานส่วนใหญ่เป็น16ชั้นแล้วครับงั้นเอาบ้านก่อนเอาบ้านก่อนพื้นฐานทั่วไปเอา8ก่อนนะราคามีเรนจ์เท่าไหร่บ้างครับ8ราคาก็ตั้งแต่30,000 30,000 30,000นี่คือรวมทุกอย่างติดตั้งเดินสายครับอันนี้ก็คืออัพขึ้นนะฮะจนถึงแสนกว่าบริการหลังการขาย2ปีที่บอกไปก็คือ2ปีครับครับเอางี้ 30,000 กับไม่ถึงแสนแล้วกันเอา 30,000 กับ 60,000 มีระดับกลาง 60,000 ใช่ไหมครับครับความแตกต่าง 30,000 ที่ถูกสุดกับกลาง 60,000 เนี่ยครับมันยังไงฮะคือแต่ความแตกต่างก็อยู่ที่ material ของอุปกรณ์ด้วยความทนทานของอุปกรณ์ใช้งานแล้วก็เรื่องสายสัญญาณหรือว่าอุปกรณ์ที่เราเดินให้ก็จะแตกต่างกันครับครับค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มีความต้องการของลูกค้าเพิ่มเติมขึ้นไหมคะอย่างเช่นอย่างที่คุณเมื่อกี้คุณนิดบอกว่าของที่บ้านคุณนิดเนี่ยสามารถดูผ่าน iPhone ได้แบบนี้เดี๋ยวนี้ความต้องการแบบนี้มีเพิ่มมากขึ้นไหมอ๋อเยอะมากครับบางบ้านเนี่ยคือมีทั้งใช้ iPhone ด้วยใช้โทรศัพท์โอ้ Samsung ใช้อะไรคือเยอะมากแล้วก็บางทีบางรุ่นถ้าเป็นรุ่นอย่างสมัยก่อนเนี่ยก็จะดูได้เฉพาะบางโมเดลแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ก็แทบจะเป็นโมบายก็คือดูได้ทั้งหมดอ่ะครับผมค่ะหมายความว่าสมมุติถ้าอยากจะดูผ่านทางโทรศัพท์แบบนี้ด้วยทาง iPad ทาง iPhone ทางโทรศัพท์แบบนี้ก็ต้องแจ้งด้วยเพื่อจะได้ดูว่าเราจะได้เซตติ้งให้กล้องเนี่ยมันจะไปซัพพอร์ตกับระบบนั้นๆหรือเปล่าส่วนนึงระบบนี่คือเราซัพพอร์ตอยู่แล้วแค่ขอให้ตามบ้านหรือตามสถานที่นั้นมีอินเทอร์เน็ตครับเราแค่ปลั๊กอินเทอร์เน็ตเข้าไปแล้วก็เซตค่าให้สามารถรีโมทเข้ามาได้ก็ใช้งานได้แล้วครับครับงั้นเดี๋ยวขอย้อนกลับมาเพราะเราก็เห็นอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับกลับมาถามเรื่องธุรกิจนิดนึงครับความยากของการทำธุรกิจเกี่ยวกับ IT เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดเนี่ยคืออะไรครับคือจริงผมว่าไอ้ทุกโปรดักต์คือมันต้องอยู่ที่ความเข้าใจด้วยคือถ้าเราเข้าใจลงลึกเรื่องดีเทลแล้วเนี่ยในสิ่งที่เราจะอธิบายลูกค้าหรือทำให้ลูกค้าเข้าใจตามเราเนี่ยมันก็จะง่ายครับคือบางทีเราพูดอะไรถ้าสมมติโอเคอย่าง IT เวลาคุยกับลูกค้าก็ต้องดูว่าลูกค้าเขาเข้าใจเรื่อง IT หรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจแล้วต้องคุยกันแบบเหมือนกับเป็นภาษาชาวบ้านอย่างเงี้ยเขาจะได้เข้าใจได้ง่ายแล้วเขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับคือบางทีถ้าคุยกับ IT ด้วยกันโอเคล่ะจะพูดศัพท์เทคนิคก็โอเคแต่ถ้าคุยกับตามบ้านไปคุยศัพท์เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องถ้าแต่คนส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยรู้ใช่มั้ยยกเว้นเขาศึกษาแต่คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ครับแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ถ้าลูกค้าจะซื้อเนี่ยส่วนใหญ่โอ้โหเพราะเดี๋ยวนี้คือคู่แข่งขันเยอะมากลูกค้าก็จะไปเช็คราคาเช็คยี่ห้อเช็คอะไรเนี่ยแล้วก็มาคุยแล้วไปเช็คทำไมนี่ราคาเท่านี้อะไรเงี้ยบางทีเราก็อธิบายเขาตามนั้นว่าโอเคมันอยู่ที่ประเทศที่ผลิตด้วยแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ครับผมค่ะเพราะเมื่อกี้คุณนัทก็บอกว่าคู่แข่งเนี่ยค่อนข้างเยอะกับธุรกิจแบบนี้เพราะฉะนั้นจุดเด่นของ Happy Jayan ในการที่จะสร้างความแตกต่างคืออะไรคะ
ตอนนี้สิ่งที่สร้างความแตกต่างก็คือในเรื่องของระยะรับประกันจริงเรื่องระยะรับประกัน2ปีเนี่ยคือเราก็ทํามาตั้งแต่แรกๆแล้วครับซึ่งที่อื่นตอนนั้นที่ผมเช็คเนี่ยก็ยังไม่มีใครทําเพราะว่าเขาต้องมารับผิดชอบของเขาเองซึ่งบางทีต้นสังกัดเองก็อันนี้พูดถึงถ้าเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เป็นอินเตอร์แบรนด์นะฮะต้นสังกัดเขาก็ไม่ได้รับประกัน2ปีอยู่แล้วครับตรงนี้เราก็รับการความเสี่ยงให้ลูกค้าเองเนื่องจากเรามีการเข้าไปเซอร์วิสเข้าไปเมนเทนแนนซ์อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นโอเค2ปีเลยยังของ LG นี่ก็รับประกัน2ปีอยู่แล้วครับรับประกันตัวอุปกรณ์เสียหายใช่มั้ยครับไม่ใช่จากการทุบอ๋อไม่ใช่ครับถ้ามันมีดีเฟกต์ใช่ไหมครับผมใช่ครับคือถ้าไปติดอยู่ที่มันดับปุ๊บโอเคเนี่ยก็เคลมเราก็จะเปลี่ยนให้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเป็นจุดเด่นของคนอื่นคือถ้าตอนที่เราไปเปลี่ยนเราจะมีตัวที่ไปเขาเรียกว่าตัวรีเพสเราก็จะตัวแทนไปติดตั้งให้ก่อนคือไม่มีช่วงเวลาที่บอดกล้องอะถ้าลูกค้าก็จะมีช่วงที่เขาแจ้งว่ากล้องเสียอันนั้นอาจจะบอดเราก็จะรีบเข้าไปดำเนินการนี่หนิงยังเคยเห็นในโฆษณาของบริษัทขายกล้องวงจรปิดเขาบอกว่าเนี่ยติดตั้งแล้วถ้าหากว่าโจรขึ้นบ้านเขาจะชดเชยให้อันนี้ข้อที่จริงเป็นยังไงคะมีครับมีสมัยก่อนแต่ไอ้โปรนี้ยกเลิกไปแล้วครับจะเป็นของหายใจจริงหรือเปล่าชดเชยอะไรชดเชยกล้องเหรอหมายความว่าชดเชยของที่หายค่าเสียหายประมาณนั้นนะก็จะมีตอนนั้นจะมีชุดว่าโอเคถ้าเราติดตั้งชุด4ชุด8ชุด16เนี่ยก็คือจะชดเชยไม่เท่ากันถ้าชุด16ก็อาจจะวงเงินก็จะสูงหน่อยเช่นแต่ไม่ได้ชดเชยตามมูลค่าที่หายไปนะเช่นสร้อยคอหายไปเป็น10ล้านคงไม่ใช่ก็อาจจะชดเชยว่าโอเคจะเป็นโมเดลอาจจะ 300,000 ก็คือไม่เกินมีวงเงินให้ไม่เกินนี้ครับผมครับเดี๋ยวผมถามรายละเอียดนิดนึงระหว่างบ้านที่ไปพื้นที่กับถ้าเกิดคนที่อยู่ตามพวกอาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็อยู่เป็นบ้านด้วยอย่างร้านค้าเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยความยากง่ายในการติดเนี่ยเหมือนกันไหมครับยังไงครับความยากง่ายในการติดก็คือต้องอยู่ที่ทางลูกค้าที่เขาต้องการสมมติถ้าเขาบอกว่าเจ็ดนอนผมอาจจะเดินสายแบบปกติธรรมดาแบบก็เดินไฟสมัยก่อนคือตีกิ๊บอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะถูกลงมาหน่อยแต่ถ้าเดินแบบว่าเราร้อยท่อแล้วอะไรอย่างดีก็อันนี้ก็อีกราคาหนึ่งนี่ยังไม่ได้คุยอันนี้เลยนะที่เอามาวางบนโต๊ะอันนี้คือสายสัญญาณครับตัวสัญญาณของกล้องครับผมซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนี่คือมันจะมีก็คือใช้เป็นสายอันนี้เป็นเรียกสายโคเอ็กเชียลหรือ RG 6ก็โอเคก็จะมีหลายไทป์อีกเหมือนกันอันนี้จะราคาจะคุณภาพจะดีไม่ดีขึ้นอยู่ที่ราคาด้วยขึ้นอยู่กับตัวชิลสัญญาณด้วยว่าโอเคชิลเท่าไหร่ชิล85 90อะไรเงี้ยราคาก็จะต่างกันมันก็อยู่ที่ตัวนำสัญญาณซึ่งบางที่ถ้าเราใช้ตัวนำสัญญาณที่สูงเพราะว่าบางทีเราไปเดินตามโรงงานมันจะมีพวกคลื่นความถี่อะไรเงี้ยรบกวนเราก็ต้องใช้สายสัญญาณที่มันสามารถมีชิวเยอะๆเพื่อจะตัดตรงนี้ไปครับค่ะค่ะเรื่องบริการหลังการขายที่ผมว่าเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยให้ความสำคัญมากเอาละเราตัดสินใจซื้อของแล้วยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราซื้อชุดกลางๆหน่อย 6-7 หมื่นนะครับเราจะมั่นใจได้ไงครับว่าทางบริษัทเนี่ยจะมาบริการให้เรามีการอ้างไหมว่าติดคิวโน้นคิวนี้คือใช้เวลากี่วันครับกว่าจะมาดูให้เราส่วนใหญ่ถ้าปกติเนี่ยเราเข้าไปเราจะมีหลังบริการหลังขายทั้งหมด4ครั้งแต่สมมติถ้าเกิดมีเคสเกิดขึ้นก่อนเช่นเรายังไม่ได้เข้าไปตามคิวหมายถึงว่าเราจะมีแผนอยู่แล้วเวลาส่งมอบงานปุ๊บเราก็จะมีบอกลูกค้าว่าเรามีแผนว่าจะเข้ามาเดือนไหนบ้างครับพอแจ้งลูกค้าก่อนเบื้องต้นแต่ลูกค้าคงลืมแน่นอนแล้วก็ใกล้ๆถึงประมาณ2วันเราก็จะใหเจ้าหน้าที่โทรไปแจ้งว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเข้าไปตรวจเช็คอุปกรณ์แต่ถ้าก่อนหน้านี้เขามีปัญหาเขาแจ้งเราปุ๊บเราก็จะเข้าไปคือถ้าเรามีคิวเลยเราก็เข้าให้เลยแต่ถ้าเราไม่มีคิวก็เราก็ต้องตามคิวเพราะเราไม่สามารถที่ไปแซงคิวก็ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้คิดว่ารอนานที่สุดที่ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับจริงๆส่วนใหญ่ก็ประมาณถ้าแจ้งวันนี้พรุ่งนี้ก็คงเข้าก็รีบพยายามที่จะทำให้เร็วที่สุดก็บางทีอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็วิ่งเข้าให้ได้เลยเหมือนกันครับค่ะค่ะคุณแอดมองว่าตอนนี้โอกาสในการที่จะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตคนเนี่ยมันมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนคะตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะตอนนี้ก็มีเหตุมีอะไรเกิดขึ้นก็ค่อนข้างเยอะแล้วณปัจจุบันเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องขโมยก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเพิ่มขึ้นทุกวันก็ไอ้ตรงนี้ก็เองก็โอเคเราก็ต้องมีการป้องกันคือบางทีถ้าเราหวังพึ่งตำรวจเดียวทีกว่าจะโทรแจ้งตำรวจก็ช้าเหมือนกันอะไรเงี้ยเราบางทีมาถึงเสร็จปุ๊บมาก็บางทีอาจจะไม่ทันเกิดเหตุการณ์แต่ถ้ามีกล้องปุ๊บออกมาเสร็จแล้วก็เอาหลักฐานให้ทางตำรวจด้วยก็เหมือนกับเป็นการช่วยเหลือกันก็จะได้ครับก็ได้ช่วยเขาง่ายขึ้นผมเทียบถึงนะครับครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้ดูความสำคัญว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศเอาไม่ต้องไกลมากเอาอย่างเกาหลีแล้วกันนะที่ก็เป็นเจ้าของสินค้าพวกเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยเขามีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ติดอุปกรณ์พวกนี้เมื่อเทียบกับบ้านเราเนี่ยโอ้ผมว่าของเขามีมากกว่าเราเยอะนะฮะเหรอฮะซึ่งจริงของเรานี่โอเคที่เราเริ่มติดเนี่ยคือบางที่เขาติดก็จะรู้สึกอย่างของบ้านเราที่บางทีเป็นข่าวว่าติดเพื่อเป็นละเมิดสิทธิส่วนตัวอะไรเงี้ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ละเมิดบางทีมันเป็นการป้องกันหรือบางทีรถกำลังงัดเนี่ยอย่างเมืองนอกยังไม่ทันจะไปทำอะไรรถเลยแค่ไปจับงัดปุ๊บตำรวจมาละแต่ของอย่างบ้านเรานี่
โอ้โหรอจนที่สัญญาณร้องแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยคือตอนนี้ถ้าเริ่มติดแล้วเนี่ยอย่างของเราเองเนี่ยก็เริ่มติดทั่วกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาแล้วครับก็ช่วยป้องกันช่วยอะไรอย่างนี้ได้ด้วยครับและระบบนี้ไปเชื่อมกับระบบของทางการได้ไหมครับคือตอนนี้มันมีข่าวว่าทางภาคเอกชนเนี่ยนะครับหลายองค์กรเลยเขาก็พยายามจะไปเชื่อมกับตำรวจเชื่อมกับสำนักงานเขตของกทม.เราสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ไหมอนาคตแล้วกันคือถ้าอนาคตถ้าเน็ตเวิร์กก็คือถ้าระวังโครงข่ายให้มันสามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าจริงๆปัจจุบันก็น่าจะเชื่อมต่ออยู่ที่ว่าองค์กรหรือว่าบริษัทนั้นๆเขาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลตรงนั้นหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ถ้าทางตำรวจรีเกรสผมคิดว่าก็น่าจะให้ความร่วมมือกันหมดนะครับผมมองเป็นอนาคตนะอนาคตเผื่อจะเชื่อมโยงอย่าไปเชื่อมในบ้านเขานะเชื่อมรอบๆบ้านเวลาไม่อยู่หรือเวลามีอะไรเนี่ยแทนที่จะไปรอเอาเทปไปให้เปิดดูตำรวจอาจจะช่วยก็อย่างล่าสุดผมคิดว่าถ้าอย่างฝากบ้านให้กับตำรวจเนี่ยบางทีถ้าบ้านเรามีกล้องเนี่ยเราอาจจะเซตอะเคาท์ให้ตำรวจถ้าสมมติทางโรงพักสามารถรีโมทได้อาจจะให้เขาเปิดเครื่องรีโมทดูให้เราก็ได้ครับเพราะบางทีโอเคตำรวจก็มาด้วยส่วนนึงบางทีถ้าโอเคอันนี้ไม่มาจะรีโมทเข้ามาดูให้ก็ได้ครับค่ะอันนี้แหละเป็นการพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับใช่ค่ะเรียกว่าเป็นการช่วยกันดูแลของทุกคนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบนะคะอ่ะทีนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจค่ะแล้วก็อยากจะโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องสินค้าหรือแม้แต่ปรึกษาเรื่องของสินค้ากับทาง Happy Jai Ann เทคโนโลยีนี่จะต้องติดต่อที่ไหนยังไงบ้างคะก็สามารถติดต่อเข้าที่บริษัทได้เลยครับ02-742-7336ครับค่ะครับค่ะก็วันนี้ขอบคุณคุณแนทมากเลยนะคะขอบคุณมากนะครับครับค่ะทำให้เราได้รู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจค่ะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีในการที่จะช่วยดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะนับวันก็ยิ่งมีความสำคัญไม่อย่างมากเลยทีเดียวนะคะเป็นตัวช่วยสำคัญมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็กลับมาเจอกับรายการเก่งบวกเฮงได้ใหม่ค่ะทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ทาง14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกาทาง Blue Star Channel ด้วยนะคะทิ้งท้ายกันค่ะกับช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้กับช่วงเก่ง AECนะคะเราพูดถึงเรื่องของเพลงไปแล้วพูดถึงเรื่องของประเทศที่อยู่ใน AEC มีความสำคัญไปแล้ววันนี้มาพูดถึงเรื่องของธงสัญลักษณ์ของอาเซียนกันบ้างนะคะจริงๆแล้วธงของอาเซียนเนี่ยนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยกี่สีคุณหนิง4 สีค่ะเอ่ยคนละสีสีน้ำเงินค่ะซึ่งหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงค่ะครับสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าและสีขาวแน่นอนหมายถึงความบริสุทธิ์ค่ะครับและสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองใช่ค่ะแล้วก็ในสีเหล่านี้นะคะก็จะมีภาพของต้นข้าวสีเหลือง10 ต้นมัดรวมกันเอาไว้นะคะหมายถึงประเทศสมาชิกที่รวมกันเพื่อมิตรภาพแล้วก็ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เอามาฝากกันค่ะเพื่อเตรียมการกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่พฤหัสกับศุกร์หน้ากับเก่งบวกเฮงนะคะวันนี้เราทั้ง3 คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ